สวัสดีครับวันนี้วันที่28มกราคม2561นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นสตรอเบอรี่จาก USA นะครับผมเป็นพันภาษาอังกฤษผมก็ไม่เก่งนะครับแต่ผมจำได้เขาว่า F1 ฮะเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อพันของต้นนี้ไว้ที่เป็นหัวข้อคลิปนะครับให้ดูครับเพราะด้วยเมล็ดนะครับผมเริ่มแช่น้ำตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2560นะครับปีที่แล้วจนมาวันนี้วันที่28มกราคม2561นะครับนับเดือนนับวันเอานะครับว่าผมใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเพาะครับจนถึงวันนี้จนมีดอกบานครับผมกี่เดือนกี่วันครับอันนี้ก็เหมือนกันครับพันเดียวกันผมได้เมล็ดมาจากน้องในเฟซนะครับผมเขาฝากมาส่งมาให้เพาะนะซองหนึ่งก็350บาทครับมีอยู่16เม็ดตอนแรกก็เพาะได้หลายต้นนะครับผมแต่ว่าความขี้เกียจมันเข้าสิ่งครับมันก็เลยเหลือแค่2ต้นแต่ตอนเนี้ยมันก็มีออกไหลออกดอกนะครับผมก็ได้ขยายพันธุ์แล้วผมก็ได้ส่งไหลคืนเจ้าของเมล็ดไปแล้วครับผมนี่ครับให้ดูดอกเดี๋ยวไปดูอีกพันธุ์นึงนะฮะนี่ครับเทนชิครับผมออกดอกแล้วเหมือนกันครับนี่ดอกครับเหลือ2ต้นเหมือนกันครับก็ออกดอกแล้วเหมือนกันนี่2ต้นมีน้องใน Facebook ก็ส่งเมล็ดมาให้ผมแล้วก็มาทำการเพาะดูนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่2ต้นครับออกดอกอันนี้ผมจะได้รับเมล็ดหลังจากที่ได้อเมริกาพันธุ์ของอเมริกานะผมก็จำไม่ได้ผมได้มาเมื่อไหร่นะครับผมแต่ว่าก็เอามาแล้วผมก็มาเพาะมาแช่น้ำแล้วก็เอาพอรากงอกก็เอาลงดินครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมออกดอกแล้วครับออกไหลด้วยก็ไหลถ้ารอไหลสมบูรณ์แล้วก็จะส่งคืนเจ้าของฮะแต่ต้นแม่พันธุ์ก็ผมก็เก็บไว้ครับนี่แหละครับระยะเวลาการใช้เมล็ดเพาะเนี่ยมันจะนานมากครับผมแต่ที่นิยมใช้ก็จะใช้เพาะเมล็ดจะพันจากนอกครับผมจะพันจากในนี่หาซื้อไหลเอาก็ได้ครับไม่จำเป็นนั่นนะครับแต่ถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้ก็ลองทดลองพันพระราชทาน80ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าหาง่ายครับเมล็ดแต่ระยะเวลาการเพาะเมล็ดเนี่ยมันนานมากครับเลยไม่ค่อยแนะนำให้เอาพันจากไทยครับผมอันนี้ก็อีกพันหนึ่งครับเกาหลีครับมีแต่ไหลครับดอกยังไม่มาแต่ดูแล้วน่าจะมาแล้วครับเพราะว่ามีสัญญาณใบเดี่ยวออกมาแล้วครับนี่คิดว่าน่าจะมาแล้วครับดอกนะฮะแต่ก็รอดูอีกสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งฮะโอเคครับผมคลิปนี้มาให้ดูดอกนี่ครับดอกที่เพาะต้นที่เพาะจากเมล็ดครับผมของใครเพาะแล้วมีเพาะมาแล้วมีดอกออกลูกออกผลแล้วก็เม้นใต้คลิปบอกกันบ้างนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ